สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความคืบหน้ากันหน่อยครับสำหรับทีมงานทีมงานสายร่องพิบูลครับ เจอเจ้ายักษ์อยู่คันเดียวครับหลังจากที่เราออกจากอู่นิติวัฒน์แล้วก็สพกระสังนะครับมีส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยมานี่ฝนตกครับฝนตกเละเป็นโจ๊กเลยครับนี่ทางครับเละเป็นโจ๊กเจ้ายักษ์มีคนอยู่ในรถไหมไม่มีไปเราไปขโมยเจ้ายักษ์ไม่กล้าลงนะคะเจ้ายักษ์ก็เลยเจอแต่เจ้ายักษ์ของดัมซิงนินด่วนครับฮีโน่โดมิเนเตอร์คันนี้รอก่อนอู้ขอใบเมนอะสมก็ซื้อเจ้ายักษ์อีกเนาะอลังการจอดอยู่ข้างทางคันเดียวครับไม่กล้าเข้าไปในบ่อครับกลัวติดเดี๋ยวจมอยู่เป็นเรื่องเลยเสียวุฒิเนี่ยเดินเข้าไปในบ่อครับแต่ผมคงไม่เดินเข้าไปครับเพราะว่าข้างในบ่อนี้ยังเงียบสงัดอยู่ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆครับนี่เปื้อเปียกมอมหมดเลยครับมอมแมมเลยสำหรับเจ้ายักษ์ของดินด่วนนะครับนี่ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วครับวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยครับเจ้ายักษ์นี่อยู่บนถนนพิกัดครับบ้านตาสะดำครับตำบลบ้านปืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ข้างในนี่ยังนิ่งครับยังนิ่งกันเข้าไปไหมเข้าไปไหมเดินนะเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหตีเล็กตีป้าข่อยย่างไปเต้ลองขับรถลงไปดูอ่ะถ้าติดล่ะติดแล้วเขาจะช่วยนี่ครับยังเดินไปสำรวจทางก่อนเด้อตียังเปียกอยู่เลยนี่เดี๋ยววุ้นจะพาเดินไปสำรวจทางรอยเสียหนึ่งเขาเอารถไถมาปั่นเอาไว้ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวให้ฟุตเซนสำรวจเส้นทางก่อนครับถ้าเข้าไปได้ก็จะเข้าไปถ้าเข้าไปไม่ได้ก็จะเปลี่ยนแผนฮะมันจะลื่นนะเอาเท่านี้ก่อนครับผม